คะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมีคนเคยขอไว้หลายคนเลยนะคะคือให้มาช่วยสอนวิธีการแก้เอวกางเกงด้วยตัวเองในกรณีที่แบบเอวหลวมสะโพกคับนะคะหรือว่าใครที่แบบชอบกางเกงโอเวอร์ไซส์ตัวใหญ่ๆแล้วก็อยากแก้เอวกางเกงได้เองโดยที่ไม่ต้องเอาไปส่งร้านนะคะวิธีที่หลายๆคนขอมานะคะจริงๆเราก็คือเป็นวิธีการเอายางยืดใส่เข้าไปในกางเกงยีนแบบนี้นะคะนี่ซึ่งคลิปนี้นะคะไหนๆก็จะทำเป็นวิธีแก้เอวกางเกงแล้วเนี่ยหนูก็เลยแถมมาอีก3วิธีนะคะเอามาบอกให้ทุกคนดูกันรวมในคลิปนี้ทั้งหมดนะคะวิธีการแก้เอวกางเกงด้วยตัวเองเนี่ยก็คือมีทั้งหมด4วิธีด้วยกันนะคะโดยเดี๋ยวจะเริ่มจากวิธีแรกที่ทุกคนขอมาเลยนะคะก็คือการใส่ยางยืดเข้าไปในเอวกางเกงยีนนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีกันเลยค่ะสำหรับกางเกงตัวนี้นะคะนุ้ยซื้อมาเป็นแบบโอเวอร์ไซส์นะคะเพราะว่าส่วนตัวชอบใส่กางเกงขาหลวมๆเพื่อพังต้นขาตัวนี้เนี่ยเอวเขาก็เลยใหญ่แล้วก็หลวมมากๆเลยนะคะและสำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะก็จะมีแค่เข็มกลับได้นะคะยางยืดกรรไกรแล้วก็เข็มกลัดแล้วก็ที่กดสิวค่ะสำหรับยางยืดนะคะหนูมีอยู่2ขนาดให้เราเลือกตามขนาดที่เหมาะสมกับขอบกางเกงนะคะหนูอยากจะเลือกเป็นอันเล็กเพราะว่าจะสอดเข้าขอบกางเกงได้ง่ายกว่าจากนั้นเนี่ยเราก็วัดขนาดนะคะว่าอยากจะได้ประมาณไหนโดยดึงยางยืดให้ตึงนะคะแล้วก็ทาบวัดที่เอวนะคะให้แบบพอดีให้รู้สึกไม่อึดอัดนะคะจากนั้นเนี่ยก็ตัดได้เลยแต่ว่าอย่าลืมเผื่อส่วนที่จะใช้เย็บกันสักนิดนึงด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็มาตัดขอบกางเกงด้านในทั้งสองฝั่งเลยนะคะของนุ้ยเนี่ยเอวตัวนี้ใหญ่แล้วก็หลวมมากๆเลยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะตัดให้ห่างกันพอสมควรเพราะว่าจะได้มีพื้นที่ในการใส่ยางยืดเยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าของใครนะคะหลวมแค่นิดเดียวสามารถตัดให้ห่างน้อยลงกว่านี้ได้นะคะต่อไปนะคะนุ้ยก็จะใช้เข็มกลัดนะคะเอามากลัดกับยางยืดแล้วก็เอาเข็มกลัดเนี่ยมาติดตรงที่ห่วงที่กดสิวนะคะเพราะว่าจะใช้ตัวนี้ใช้สอดยางยืดเข้าขอบกางเกงพอเอายางยืดสอดเสร็จแล้วนะคะก็มาเย็บปิดที่ฝั่งแรกกันก่อนนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนเย็บปิดเนี่ยเราต้องเย็บตรงยางยืดให้มันติดกับขอบกางเกงไปด้วยนะคะ And this is only fair now go ahead and let your head down place a flowers under your hairพอเย็บฝั่งแรกเสร็จนะคะก็ปรับขนาดเอวกันนะคะโดยยืดยางยืดออกมาเท่าที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็ดูขนาดว่าแบบเอวประมาณนี้กำลังดีไหมนะคะพอเราปรับขนาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเรายังไม่ต้องสอดอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปในกางเกงนะคะแต่ว่าให้เย็บยึดขอบกางเกงกับยางยืดก่อนสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวยางยืดเนี่ยจะได้ไม่หลุดเข้าไปในขอบกางเกงนะคะไม่งั้นต้องสอดกันใหม่เลยพอเราเย็บยึดตัวยางยืดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยก็สอดยางยืดที่เหลือเข้าไปในขอบกางเกงได้เลยนะคะแล้วก็เย็บปิดให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้กางเกงยีนโอเวอร์ไซส์ที่ใส่สบายพรางต้นขาแล้วก็เอวพอดีเป๊ะเลยค่ะ3 2 1 arguing again arguing about something so simple make it clear tell me why you're running back to him ก็สำหรับวิธีนี้นะคะก็สามารถใช้ได้กับกางเกงทุกทรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนที่แบบเป็นสกินนี่หรือว่าเป็นกางเกงยีนทรงขากระบอกหรือว่าเป็นแบบทรงลุงทรงโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่แบบดูชอบมากที่สุดเพราะว่ายังไงรู้ไหมสมมติว่าเราแก้มาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปร้านแก้ให้เขาตัดแล้วเย็บใหม่เลยเวลาที่เราอ้วนขึ้นหรือผอมลงอ่ะมันก็จะไม่พอดีแล้วไงแต่พอเราทำเป็นยางยืดปุ๊บไม่ว่าเราจะอ้วนขึ้นหรือเราจะผอมลงคือมันยังสามารถใส่ได้อยู่กางเกงยีนตัวแรกที่นุ้ยเอามาใส่ยางยืดแบบเนี้ยนุ้ยซื้อมาเมื่อแบบอุ้ยเกิน5ปีหลายปีแล้วเกือบ10ปีแล้วอ่ะแต่ว่านะตอนเนี้ยคือนุ้ยก็ยังใส่กางเกงยีนตัวนั้นอยู่อ้วนผอมขึ้นลงมาหลายรอบแต่ว่ากางเกงยีนตัวนั้นก็ยังใส่ได้อยู่อะไรเงี้ยนุ้ยก็เลยคิดว่ามันคุ้มดีแล้วมันก็ทำง่ายด้วยนะคะทำเองได้ง่ายแบบใช้เวลาแป๊บเดียวอันนี้คือวิธีแรกนะคะจบไปต่อไปนะคะมาดูวิธีที่2วิธีนี้เนี่ยไม่ต้องใช้สกิลการเย็บผ้าเลยนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบตะขอที่เราสามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะคะอย่างหนูซื้อมาจากใน Shopee ซึ่งตะขอแบบนี้มันก็มีหลายอย่างของเขาอีกมันมีทั้งแบบที่เอามาใส่น็อตกับมีที่แบบเราไม่ต้องใช้น็อตก็ได้แบบถอดเข้าถอดออกได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเข้าไปดูใน Shopee ได้เลยคือเขามีหลายอย่างให้เลือกสำหรับวิธีที่ติดตะขอแบบนี้นะคะโดยแนะนำว่าใช้ได้เฉพาะกับทรงกางเกงที่เป็นทรงโอเวอร์ไซส์ทรงใหญ่แบบนี้นะคะจะสวยถ้าเป็นทรงพวกสกินนี่ทรงขาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยวิธีนี้จะไม่เหมาะนะคะจะใส่แล้วมันจะไม่สวยแต่ว่าพอเรามันเป็นทรงเนี้ยเห็น
มั้ยคือพอติดเข้ามาเอวกําลังดีแล้วก็ขาก็คือแบบใหญ่ๆใส่สบายนึกว่าทรงเนี้ยน่ารักมากเหมาะกับแบบเอากางเกงแฟนมาใส่เอากางเกงพ่อมาใส่อะไรอย่างงี้นะคะซึ่งตะขอเนี้ยมันสามารถถอดเข้าถอดออกได้ง่ายๆคือทุกครั้งที่เราใส่ทุกครั้งที่เราถอดเนี้ยสามารถถอดเข้าถอดออกได้ง่ายมากๆเลยนะคะจบวิธีที่2ไปอย่างรวดเร็วนะคะมาถึงวิธีที่3สําหรับวิธีที่3นะคะนี่อันนี้นี่คือหนุยเก็บเอวเข้าไปแล้วนะคะใครสังเกตบ้างว่าหนุยเก็บยังไงสำหรับวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่แนะนำสำหรับคนที่กางเกงเอวหลวมนิดหน่อยก็คือไม่ได้เยอะถึงขั้นจะใส่ยางยืดแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนถึงขั้นจะติดตะขอได้นะคะวิธีนี้นะคะหนุยเอาตะขอมาติดตรงปลายสุดของกางเกงเลยแบบนี้เห็นไหมเย็บเองง่ายๆเลยนะคะติดตรงปลายสุดแบบนี้นะคะแล้วคือเวลาเราซื้อตัวนี้นะคะมันจะมีห่วงเขาด้วยเวลาที่เอาไว้เกี่ยวกันอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่หนุ่ยขี้เกียจเย็บอีกฝั่งนึงเพราะว่าบางทีก็อาจจะรีบใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนุ่ยก็เลยจะไม่เย็บอีกฝั่งนึงแต่ว่าจะติดเป็นเข็มกลัดเห็นไหมคือวิธีนี้คือมันง่ายมากๆเลยอ่ะหนุ่ยก็แบบหาอะไรใกล้ตัวมาลองทำดูแล้วมันก็เวิร์กดีถ้าเกิดเป็นใส่ตัวเดียวเงี้ยจริงๆได้อยู่แต่ว่ามันก็จะเสี่ยงว่ามันอาจจะหลุดหรือเปล่าหนุ่ยก็เลยใส่เป็น2ตัวคู่กันนะคะข้างหน้ามันก็เลยจะเป็นแบบนี้พอมันเป็นแบบนี้เราสามารถเอาตะขอตรงเนี้ยมาเกี่ยวได้แต่ว่าพอเกี่ยวตะขอแบบนี้ปุ๊บมันมองไม่เห็นกระดุมใช่ไหมคะมันก็จะดูไม่สวยวิธีแก้ก็คือสามารถใส่เข็มขัดก็ได้หรือว่าเราก็เอากระดุมเนี่ยแหละมาใส่เลยนะคะมันอาจจะมีย่นๆตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยย่นๆเนี่ยมันก็จะดูทับกันไปแล้วมันก็จะดูเรียบเนียนดูแบบเนียนๆตาไปนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะก็สามารถใช้ได้กับกางเกงทรงที่ขาเล็กลงมาหน่อยนึงก็ได้นะคะแล้วก็พวกสกินนี่พวกขาที่มันเป็นสะโพกฟิตๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะง่ายด้วยและสำหรับวิธีสุดท้ายนะคะวิธีที่4เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะก็คือการใช้ผ้าแบบนี้นะคะหรือจะเป็นผ้าเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะใครมีโบใครมีเชือกหรือว่าเป็นผ้าคาดผมอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้นะคะเอามาม้วนๆแล้วก็ผูกไปที่ข้างหลังของเอวคือจะผูกเป็นโบก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการตกแต่งกางเกงอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะก็คือเป็นโบน่ารักน่ารักอยู่ข้างหลังอะไรอย่างงี้นะแล้วก็วิธีนี้นะคะหนูก็ไม่แนะนำสำหรับกางเกงที่หลวมจนเกินไปแบบเอากางเกงแฟนมาใส่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบหลวมเป็นคืบนึงอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเคยลองแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบกระจุกใหญ่ๆอยู่ข้างหลังซึ่งมันไม่สวยนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบกันไปกับวิธีแก้เอวกางเกงยีนทั้งหลายที่หนูเคยทำมาแล้วก็ใช้มาเรารู้สึกว่ามันโอเคมันดีนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆอาจจะเอาไปอะแดปต์ใช้ปรับใช้กับตัวเองได้นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย